ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำมันตกประเทศเราประเทศเป็นหนี้เป็นสินกันยับเยินไปหมดนักธุรกิจทั้งหลายเขาเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้มันมีแต่คนกู้เท่านั้นแหละท่านที่แต่ว่าเศรษฐีรวยๆเนี่ยไม่มีใครไม่เป็นหนี้นะยิ่งการลงทุนขนาดใหญ่ยิ่งเป็นหนี้มากอย่าไปคิดว่าเขารวยไม่มีใครรวยจริงๆแล้วท่านรวยจริงๆก็คือข้าวผ้ายาบ้านให้มีความสุขคู่ครองคนในครอบครัวนั่นคือคนร่ำรวยความสุขแต่เศรษฐกิจมันบีบรัดเราได้กล่าวไว้ว่าอย่าเกี่ยงงานคิดการสร้างสรรค์ข้าวทันเทคโนโลยีอย่าสร้างหนี้สินกินอยู่จะประหยัดฝึกหัดอาชีพใหม่จิตใจต้องสู้อย่าท้อเกิดเป็นคนอย่าท้อแมลงสัตว์และแมลงทั้งหลายเนี่ยมันไม่คือฆ่าตัวตายนะเห็นไหมมันไม่มีปืนมันไม่มีมีดแต่ใจมันก็ต้องสู้นกมันไม่มีบ้านมุงหลังคามันก็สู้กับแดดกับฝนควรจะหากินได้เนี่ยเหมือนเครื่องบินเนี่ยไม่มีแรงหากินมันก็บินไปต้องคำนวณกำลังด้วยนะแต่ก็ต้องไปแล้วเมื่อมีลูกต้องมาฝากลูกด้วยคิดเยอะคิดแค่นกแมลงต่างๆก็เหมือนกันถ้าแบบมันบินได้นะพลังงานสัตว์มีปีกเนี่ยคือพลังงานสูงถ้าไปแล้วผิดหวังละคำนวณผิดไม่มีแรงกลับมาตายซะกลางทางตกตายซะกลางทางคนเราก็เหมือนกันใจต้องสู้คาถาง่ายๆเกิดมาเป็นทำมันไปทำมันไปทำมันไปแต่ต้องสู้กู้ชีวิตเกิดมาเป็นธรรมะไปจะต้องสู้กู้ชีวิตพอเรามีพลังใจก็ไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายดกตึกตายไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องประกอบอาชีพทุจริตเราไม่ใช่เพื่อให้อยู่ได้โลกในโอกาสข้างหน้าต้องใช้หลักสันโดษทุกประการนะที่กล่าวที่ตลาดฟังแล้วแต่ถ้าจะฟังแล้วท่านฟังเพิ่นผ่านไม่พิษชีวิตท่านจะลำบากมากเพราะชีวิตของท่านของพระธรรมาไม่แตกต่างกันในโลกปัจจุบันและอนาคต